ถ้าพร้อมกันนะมันมีแมงวันอยู่ตัวนึงมันยังไม่กลับบ้านก็ช่างมันเถอะทำไมเป็นทุกข์กับแมงวันตัวนึงทำไมไม่มีความสุขกับมดอีกตั้งหลายตัวที่เดิมอ๋อทำไมอยู่มืดจังเลยดูมวยโอ้โหมืดมากอ่ะพ่อไม่เปิดไฟอ่ะไฟมันไม่ร้อนนะไปไหนคะไปไหนมาหามาหาใครมาหาพ่อใหญ่แสวงเฮ็ดหยังโอ้ยเบิ่งทางวันเนาะดูมวยดูด้านหลังนั่นแล้วมาดูหลังบ้านพ่อมาดูอะไรคะอันนี้คือมะกรูดครับขอนำเสนอต้มหมูครับเฮ้ยต้มนี้เลยเหรอต้มอย่างนี้เลยครับเอาต้มยำหรือว่ายังไงต้มเสร็จจะเอาไปกินแบบว่าเป็นจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มน้ำจิ้มแจ่วก็ได้หรือจะเอาไปยำหรือจะไปทำเป็นน้ำตกอะไรก็ได้เช่นน้ำตกสำหรับตำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเส้นเดียวมันไม่พอกินละครับดูจากอะไรคะดูจากวันนี้เราใช้แรงงานกันเยอะมากเราทำงานกันทั้งวันเลยอยู่ในท้ายสวนค่ะสองชิ้นเลยนะไม่ได้ซื้อมะนาวมาเดี๋ยววันนี้จะลองดูนะคะว่าส้มจี๊ดเนี่ยจะสู้มะนาวได้ไหมมันสุกแล้วมันก็จะเหมือนส้มนะมันจะไม่เหมือนมะนาวนะก็นั่นน่ะสิลองชิมดูไหมมันยังไงมันก็ไม่เหมือนยังไงมันก็ไม่เหมือนท่านผู้ชมครับส้มจี๊ดเราไม่มีน้ำมะนาวตอนนี้เราก็จะไปซื้อมันก็จะเสียเวลาบ้านเราก็มีของยากซะด้วยนะส้มจี๊ดโอ้โหมีอยู่ต้นเดียวแต่กำลังสุกแล้วด้วยชิมไหมเดี๋ยวนะแล้วว่ามันจะคล้ายๆกับส้มเขียวหวานนะเป็นแต่จะเปรี้ยวหวานแล้วว้าจริงเหรอเออมันจะทำน้ำจิ้มได้ไหมอ่ะถ้าไม่ได้ผมทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วน้ำปลาไม่มีปัญหาครับเราไม่ต้องเอาซีฟู้ดโอเคแล้วแต่เลยค่ะไม่เป็นไรผมทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วเปรี้ยวหมูฮะมันเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะโอ้ยใหม่ๆของคุณแม่ครัวเพชรเนี่ยเขาร้อนแรงมากนะคะทำบ้างโอ้ว้าวเยอะมากเดี๋ยวอันนี้กันเยอะไปแล้วคุณกำลูใครจะกินขนาดนี้นะใครจะกินเนี่ยเดี๋ยวเจอสำลายกันมาแล้วครับเราจะทำน้ำจิ้มแจ่วแบบใช้น้ำปลานี่ง่ายๆทุกคนอันนี้เราตำเองนะทุกคนของเราตำเองบักข้าวคั่วตรงนี้เด้อครับพี่น้องข้าวคั่วเราก็ทำเองหอมๆน้ำปลาแม่ทงนาคเรายังไม่ได้ปรุงอย่างอื่นนะฮะมะนงมะนาวยังแค่นี้ก็แซ่บคักแล้วแต่ว่าผมขอเติมน้ำมะขามเปียกสักเล็กน้อยนะครับพี่ไม่ใส่น้ำตาลเหรอคะหรือไม่ต้องจริงๆไม่อยากใส่ไม่ได้กระดาษมันจะได้ดูอีสานมากๆใช่อันนี้เอากลิ่นหอมเพิ่มเติมนิดเดียวผมเอาแค่กลิ่นนะฮะนี่เรียกว่าหมู3ชั้นต้มจิ้มแจ่วน้ำปลาร้าแม่ทองนาคครับเสียงอะไรอ่ะเสียงสับหมูจอมยุทธปังต่อคู่ฉายาหอมอะไรอ่ะหอมหมูสับ
เราก็จะคั่วหมูให้สุกนะครับคือเน้นสุกเป็นหลักกันละกันนะเพื่อความปลอดภัยหมูสุกก็ได้มาแล้วอันนี้ทำอะไรครับพี่อ๋อก็ขี้เกียจหั่นฮะคือผมก็จะมีสไตล์ของการทำกับข้าวที่หมายความว่ายังไงคะตำเอาเลยครับเฮ้ยคุณชมพูนี่มันไม่ได้แกงนะอ๋อไม่เป็นไรครับเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แกงนะคุณชมพูเฮ้ยเฮ้ยลาบหมูมีการโขกกระเทียมกับลงไปเลยค่ะหอมแดงใส่เข้าไปเลยค่ะเติมไปค่ะมะนาวค่ะบีบเข้าไปเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยมะนาวนะคะมะนาวหนาแรงครับโอ้ยบีบออกไปในน้ำบะหมี่เลยครับพี่น้องดูสิสีเข้ากันปะน้องมันจะไม่เข้านี่แหละของดีเอาจ้าแล้วก็น้ำปลาแม่ทองนาคจ้ะของแมนค่ะแมนบะละอ้ายอีกนิดนึงนะคะเอาละค่ะลองไปทำดูนะคะคุณเวลาผมทำกับข้าวคุณกี่ได้บอถึงเวลาก็หมดถ้วยหมดจานทุกทีนะคุณรัชนีก็ไม่เห็ดแสบแท้สิถาซีมเด้ออายเด้อป๊อบนี่น้ำปลานิดเดียวเป็นไงคะอึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะมะนาวมันไม่มีน้ำนะอึ้งไปเลยใช่ไหมขอมะนาวเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะป้าหมูตอนใหญ่ค่ะหมูหมูชิ้นน่ะดูมวยโอ้โหมืดมากอ่ะพ่อไม่เปิดไฟอ่ะมันร้อนฮะไม่อยากเปิดไฟมันร้อนด้วยเหรอไฟมันไม่ร้อนนะโอ้ดูมวยกับข้าวเสร็จแล้วนะพ่อหิวไหมยังไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวเอาดูมวยจบก่อนถึงจะไปอ๋ออาบน้ำมือเฉียนเนี่ยยังไม่กินงั้นหนูโซโล่ก่อนเลยนะเอ๊ะบอกกินหอดเขาโอ้ยชีวิตติดจอได้ไหนเด้อติดดูกีฬาดูกีฬาดูมวยเป็นไงก็รอพี่อยู่นี่แหละจะได้กินพร้อมๆกันพร้อมกันนี่ต้องกินทีละพร้อมๆแล้วก็นับ1 2 3ถ้าพร้อมกันนะมันมีแมงวันอยู่ตัวนึงมันยังไม่กลับบ้านก็ช่างมันเถอะทำไมเป็นทุกข์กับแมงวันตัวนึงทำไมไม่มีความสุขกับมดอีกตั้งหลายตัวที่เดินแล้วไปมองแต่แมงวันตัวเดียวคุณดูมดหลายตัวคุณก็มีความสุขแล้วดูมดยิ่งทุกข์ใหญ่เลยโธ่เอ้ยคนเราเนาะคนห้าวก็ได้สิเดี๋ยวขอซีมลาบหมูก่อนนะคะวันนี้กินตักข้าวเยอะไปปะเนี่ยมื้อเย็นน่ะก็ไม่พอกินวีมื้อเย็นมื้อเย็นมื้อเย็นก็จะลดความอ้วนนะลาบหมูแบบนี้หากินไม่ได้ที่ไหนแล้วนะจะบอกให้เพราะไม่มีใครเขาทำกันอร่อยครับพี่น้องอ่ะจิ้มเลยนี่ครับจิ้มอย่างนี้เลยครับบางคนอาจจะนึกถึงอะไรนะจุอะไรนะซอยจุซอยจุแต่อันนี้เป็นซอยจุแบบสุกๆนะฮะอันนี้เป็นหมูเป็นหมูไม่ใช่เนื้อวัวอร่อยใช่ไหมจ้ะเอาใครไปงัดมาจากห้องไงต้องไปชักปลั๊กทีวีออกครับชักปลั๊กเลยใช่ไหมชักเลยครับถ้าไม่ชักไม่ออกข้าวไหมครับโอ้โหอาการหนักไหมพี่ลานอาการหนักลองชิมก่อนลองชิมก่อนเมนูหมูสามชั้นต้มเอาไหนไอ้น้ำจิ้มน้ำปลาแม่ทองนาคอ่ะฟังหน่อยแม่เว้ยอันนี้ลาบหมูน้ำปลาแม่ทองนาคกัมพูเฮดโอเคจะเอาอะไรครับข้าวอ่ะลองจิ้มเบิ้งลองจิ้มเบิ้งลองจิ้มก่อนเออลองก่อนเดี๋ยวเขาเอาที่หลังอ้าวลองเบิ้งขมมาตาแซ่บบ่ต้องคือเอาบีนมาใส่อ้าว
เขาอยากมันเป็นเห็นพ่อชอบไงชอบมันกับว่ามันกินกับหมูนะพ่อใหญ่แหวงพูดไปแล้วไม่มีเอาช่างสำรานมาชิมเขาบอกว่ามันบ่แมนแนวเอาดีมันกินกับหมูว่าสั่นเฮียก็นี่ลองดูดีมันขมเขาไปกินกับเนื้อสันตัวโอ้ยพ่อใหญ่แหวงน้องบีงอมาใส่อันหมูเนาะมันก็บ่ถือกันเนาะหนูเตือนเขาแล้วนะพ่อบอกเขาแล้วนะว่าอย่าไปใส่เพราะว่ามันคนละจิ้มเขาก็บอกว่ามันกินได้หมดเขาพ่อใหญ่แหวงเจ้าก็ได้คิดว่าฮะมันก็แล้วแต่ความชอบใช่แต่ว่าคนที่เขาเคยกินเนื้อต้องใช้ทุกอะไรเงี้ยถ้าลวกเนี่ยต้องจิ้มแจ่วใช่ไม่ต้องจิ้มดีพี่โจโอ้โหนี่แหละของมันไม่เข้ากันเขาบอกเขาแล้วไม่รู้ดื้อมันเข้าไม่รู้ดื้อเหมือนใครโอ้ยเขาดื้อมากนี่ไงเออมากจริงๆเอากินเขากินเขาแล้วรู้ไหมก็ผมบอกว่าพ่อลูกคู่นี้ไปไหนนะเหมือนกันเลยเพี้ยผมบอกเอาอย่างนี้เขาจะเอาอย่างนั้นใช่เขาดื้อแล้วพอนั่งมาถามเราว่าจะเอาฟังไหนเอาแบบไหนแบบไหนฟังในใจเออแป้งพลูเออเราเอาแบบนี้เราไปนั่งเพื่อจะประหยัดเขาอยากให้เสียเยอะแล้วแต่เขาอันนี้พูดถึงพ่อแสวงใช่ไหมทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยครับคนแท้ปุริมีแต่ความจริงใจสลิดตัวใหญ่เข้าฝ่ามือเลยนะหน้าปลาสลิดติดเลยเต็มที่ไหมเนี่ยขนาดเนี้ยมีไข่ด้วยนะช่วงนี้เอาปล่อยแล้วจะปล่อยเลยโห้ยมันไข่อ่ะช่วงนี้ปลาไข่อย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งดักเขาเลยไปลงน้ำลูกลงน้ำอย่างเดียวซะสลิดนี่คือที่ตัดหัวแล้วหล่อใช่ไหมคะอุ้ยไข่เต็มท้องไปค่อยๆพยุงนะเอามือพยุงอย่าให้เขาช้ำเดี๋ยวเขาพูดปูไข่ไก่ลงน้องคงมีไข่เต็มท้องนะทะเลไม่เคยแห้งสักวันน้ำใหม่ๆด้วยนะใหม่ๆเลือดไฟไปลูกไปนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้อะไรสลิดปะคะเอากระดีน้ำขึ้นแบบช่วงนี้น้ำขึ้นค่ะต้องรีบตักเนี่ยตอนที่เราแข่งเรือต้องการน้ำไม่เยอะขนาดนี้นะตอนนั้นไม่มีน้ำมาเหรอพี่เราหรือเราไม่ได้สูบไปใสเลยเนาะแล้วถ้าพอน้ำฝนมาแล้วมันเยอะๆท่วมทำไงพี่เล่นไม่มีท่วมรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำวงเสียงกลองรัวมากี่ทีกำโพรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยกย้ายไปกับกำโพรัชนียืนอยู่กลางนาเด็ดเดี่ยวท้ายท้าสู้แดดลมฝนเปรียบนางจิตใจของคน